ันนี้ไม่ใช่หอยขมธรรมดาเป็นหอยขมเคยส่งเยอะสุดก็ 2-3 หมื่นตัวต่อวันจะย้ายบ่อเนี่ยก็จะได้รุ่นนี้เห็นไหมครับรุ่นนี้อายุสักประมาณ2เดือนนะครับเป็นหอยขมที่ไม่ขมอันที่2ก็คือเนื้อหนึบเหมือนปลาหมึกเลยเนื้อหนึบหนึบขนาดนั้นเลยท่านผู้ชมแล้วมีรสหวานในตัวที่สำคัญอีกอย่างก็คือมันไม่มีกลิ่นสาบเขาก็จะอยู่ทั่วไปตามพื้นนะฮะค่ะอย่างนี้เลยนี่นะเต็มเลยนี่เงินล้วนๆนะครับเงินทั้งนั้นก็คือเราไปลงบ่อดินบ่อปูนบ่อพลาสติกหรือกระชังได้หมดนะครับแม่พันธุ์ก็จะรุ่นนี้เลยแม่พันธุ์ได้แล้วครับแม่พันธุ์นี่ใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนค่ะพี่น้องคะมื้อนี้พบพอกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดการแม่คนสวยพี่น้องคะมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาอลังการงานของใหญ่พี่น้องใหญ่อีหลีบ่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่น้องมื้อนี้พี่กัดของผู้จัดการค่ะอยู่ที่บ้านเป็งจานค่ะตำบลบ้านต้อนค่ะอำเภอรัตนวาปีค่ะมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเมืองงานอลังการหอยใหญ่ค่ะพี่น้องหอยใหญ่หอยยักษ์ค่ะของพี่ต้องค่ะพี่ต้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหใหญ่ของแท้ครับหอยขมยักษ์รัตนะครับหอยขมยักษ์รัตนะวันนี้เรามาบุกถึงฟาร์มเลยใช่ครับฟาร์มนี้ยังไม่มีใครมาถ่ายเลยนะจริงเหรอคะพี่ใช่ครับครั้งแรกเลยครับเป็นเกียรติมากสุดยอดมากครับอันนี้เป็นเขาจะย้ายบ่อนะฮะค่ะนี่ก็พนักงานตัดขึ้นมานะครับจะย้ายบ่อเนี่ยก็จะได้รุ่นนี้เห็นไหมครับรุ่นนี้อายุสักประมาณ2เดือนนะครับเนี่ยเป็นลูกหอยอายุประมาณ2เดือนนะครับเห็นไหมโอ้นี่เป็นลูกหอย2เดือนก็จะย้ายไปที่อีกฟาร์มนึงนะครับค่ะฟาร์มเรามี2ที่ติดกันนะครับนี่รุ่นนี้เลยอันนี้อยู่ในกระชังเลี้ยงมาก็2เดือนนะครับ2เดือนงั้นหอยขมบ้านเราประมาณเกือบปีเลยนะพี่ใช่ครับก็ตัวใหญ่ๆก็ประมาณหอยขมบ้านเราแล้วครับรุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยหอยขมบ้านเราก็รุ่นเนี้ยนะครับค่ะอันนี้ก็คือจะแยกเป็นรุ่นๆเป็นกะละมังไปใช่ครับอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ก็จะรุ่นนี้เลยแม่พันธุ์ได้แล้วครับแม่พันธุ์นี่ใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลยรุ่นนี้ประมาณสัก20ตัวโลนะครับ20ตัวโลใช่ครับโอ้โหอันนี้ตัวเท่าไหร่คะพี่ตงถ้าตัวรุ่นนี้ตัวละ100บาทนะครับแม่พันธุ์รุ่นนี้ก็เดี๋ยวเขาจะออกลูกมาแล้วก็จะได้รุ่นอย่างเงี้ยครับค่ะเนี่ยอันนี้ก็ออกมาจากนี่เป็นลูกของเขานะชุดนี้เป็นลูกของแม่พันธุ์ชุดนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่รุ่นนี้นี่เราจะย้ายบ่อกันวันนี้นะครับเนี่ยก็ปนๆกันไปนะครับปนๆกันไปมีหอยตายมีเศษหอยอะไรบ้างนะพี่ต้องคะตอนแรกเลยหนูขอถามหน่อยก็คือกระชังนึงอ่ะเราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงกี่ตัวพี่ประมาณสัก500ตัวครับ500ตัวแม่พันธุ์ลงประมาณ500แล้วลูกจะออกมานี่เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นใช่ครับเป็นหมื่นตัวโอ้โหแล้ววันนึงพี่ต้องหนูถามหน่อยจำหน่ายไอ้รุ่นเนี้ยประมาณกี่ตัวพี่เยอะครับส่งทุกวันส่งทุกวันเลยครับเยอะมากส่วนใหญ่เขาก็ไปขยายพันธุ์ต่อนะครับค่ะก็เป็นเราก็ทำเป็นฟาร์มจริงจังเลยนะครับอันนี้ค่ะพี่ต้องคะฟาร์มนี้มีพื้นที่เท่าไหร่คะรวมแล้ว2ที่ก็76ไร่ครับ76ไร่ใช่ครับ30บ่อบ่อใหญ่ๆแบบเนี้ย30บ่อรับพนักงานเพิ่มไหมคะพี่มีเยอะครับพนักงานตอนนี้พี่ต้งคะปีแรกที่เราลงมือทำอ่ะเลี้ยงกี่บ่ออ่ะพี่ก็ตอนแรกก็เริ่มในบ่อปูนนะฮะออกลูกออกหลานเต็มบ่อปูนไม่รู้จะไปลงไหนก็ไปลงบ่อใกล้ๆตรงนั้นก่อนที่เมื่อกี้ที่เราไปนะครับค่ะไปลงตรงนั้นพอโตเขาโตขึ้นมารุ่นเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้ได้ก็ออกลูกมาอีกลูกก็เยอะมากแล้วไม่รู้จะไปลงไหนก็ลงกระชังไว้ก่อนพอลงกระชังไว้ก่อนไม่มีที่ลงก็เลยย้ายมาลงฝั่งนี้นะครับค่ะพี่ครับแล้วก็เลยขยายเรื่อยมาโอ้โหสุดยอดมากเลยพื้นที่เยอะมากพี่ต้องคะแล้วการเตรียมพื้นที่ของพี่เนี่ยยังไงคะพี่เนี่ยก็เตรียมอันนี้มันจะมีพืชน้ำมีพืชน้ำมีอาหารธรรมชาตินะครับอันนี้เลี้ยงเนี่ยหลายๆท่านมองว่าเราจะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงกุ้งกุลาดำเหมือนเลี้ยงกุ้งขาวหรือเปล่าไม่นะครับเราเลี้ยงแบบนี้เลยเป็นบ่อธรรมชาติจริงๆแบบนี้เลยครับก็มีพวกแหน่แดงมีแหน่เป็ดมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมีสาหร่ายซึ่งสาหร่ายตัวนี้ครับตัวที่เขาชอบก็คือสาหร่ายเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆตัวนี้ก็จะมีสาหร่ายที่เขากินอยู่นะครับเนี่ยสาหร่ายบ้านเราก็เรียกสาหร่ายเทานะฮะเป็นสาหร่ายเทาธรรมดาเนี่ยแล้วพวกนี้เลี้ยงได้ยังไงก็ให้พวกปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกลงไปและส่วนหนึ่งก็ต้องให้หัวหันหมูหัวหันไก่ด้วยนะครับต้องเลี้ยงให้เขากินค่ะครับมีอาหาร
พี่ตุ้มคะแล้วเปลืองไหมเปลืองอาหารไหมไม่ครับมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่นะวันหนึ่งให้กี่ครั้งอะคะพี่ก็วันให้วันละครั้งเดียวครับวันละครั้งเดียวประมาณช่วงเย็นๆค่ะครับแล้วเนี่ยกระชังนึงเนี่ยเราให้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปริมาณก็กระชังนึงประมาณสัก 1-2 กำมือต่อกระชังนะครับแล้วก็ให้รอบนอกด้วยให้ทั้งข้างนอกให้ทั้งในข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกก็มีหอยโอ้ข้างนอกก็มีใช่ครับใช่อ้าวแล้วทำไมถึงทำเป็นกระชังแยกอย่างนี้กระชังนี่คือขยายพันธุ์ฮะขยายพันธุ์ก็คือเราจะเอาแม่พันธุ์เนี่ยลงไปประมาณสักกระชังละ500ตัวแล้วเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดเขาก็จะออกลูกคลอดลูกออกมาเยอะแยะเราก็จะเนี่ยครับเก็บลูกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปลงบ่อนะฮะนาชาเดี๋ยวมางมฝั่งนี้ให้ผมดูหน่อยว่าแถวเนี่ยแถวนี้มีตัวไหมมีเนาะโอเคเอาเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่ายานเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยมีปิงไหมคะลุงไม่มีครับไม่มีลุงจัดการหมดแล้วค่ะไม่มีปิงตอนนี้มีประมาณกี่กระชังนี่ครับนี่อันนี้อยู่ข้างนอกนะนี่ข้างนอกเอาใส่ตรงนี้นี่อยู่ข้างนอกก็เยอะขนาดนี้ใช่ใช่อย่างนี้เลยครับอันนี้ข้างนอกนะจะใหญ่กว่าในกระชังอีกนะค่ะใช่โตเร็วกว่าในกระชังอีกนะครับข้างนอกอันนี้คืออยู่ในเขามีอาหารธรรมชาติเยอะนะครับนี่โอ้โหจำนวนเยอะมากนะฮะค่ะก็คือมีนับไม่ถ้วนเลยนะเนี่ยหนูใช่ใช่ครับใช่ทั้งสวนเนี่ยมีกี่กระชังอะคะตอนนี้คุณตุ้มก็หลายร้อยกระชังครับหลายร้อยเลยใช่ครับพอนมีสองแปลงนะมีสองแปลงแบบนี้อันนี้ก็จะปนหน่อยอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะค่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีใครมาเห็นนะเนี่ยตัวเนี้ยคือรายการแรกจริงๆที่ให้ชมนะครับให้ชมไอ้ตัวนี้ประมาณหอยใหญ่กว่าหอยขมบ้านเราแล้วใช่ค่ะแต่หอยขมบ้านเราน่าจะโอ้โหหนูว่าไซส์นี้นะครับเป็นหอยสาวที่เราจะจัดส่ง2เดือนครึ่งครับรุ่นนี้ค่ะนี่เอามาเก็บมาใส่นี่ลุงได้อีกแล้วนะครับอันนี้เก็บกันสดๆตรงนี้เลยดูตอนลุงเก็บเลยครับเนี่ยเก็บยังไงเก็บอย่างนี้งมอย่างนี้เลยเขาก็จะอยู่ทั่วไปตามพื้นนะฮะค่ะอย่างนี้เลยนี่นะเต็มเลยนี่เงินล้วนๆนะครับเงินทั้งนั้นใครที่บอกว่าแพงๆๆนะครับซื้อของแพงแต่ท่านขายของแพงด้วยนะบอกเลยว่าท่านซื้อของแพงคือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับเพราะว่าเขาออกลูกเองได้นะนี่เห็นไหมโอ้โหเงินทั้งนั้นครับที่อยู่ในบ่อเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยโอ้โหเงินทั้งนั้นคือเนี่ยเก็บตรงไหนก็เงินทั้งนั้นเลยตีเป็นมูลค่านะหนูว่านับไม่ได้เลยนะอันนี้ตัวละ50บาทนะใช่50บาทแล้วคิดดูว่าเนี่ยทั้งบ่อเนี่ยไม่รู้กี่บ่อท่านอย่ามองว่าซื้อตัวละ100บาทแล้วมันจะขาดทุนนะครับซื้อหวยก็100บาทนะใบนึงอ่ะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนใหญ่ไม่ถูกแต่ตัวเนี้ยยังไงก็ออกลูกแน่นอนนะครับออกลูกตัวนึงนี่50ถึง100ตัวถ้าลูก50ตัวก็ตกตัวละ2บาทต้นทุนนะครับแล้วพอโตขึ้นมาอย่างไซส์เนี้ยบอกเลยเนี่ยตัวละ50บาทนะครับอันนี้ตัวละ50บาทเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่2ตัว100อ่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ลุงงมแป๊บเดียวเองนะงมตรงนี้แค่จุดเดียวนะครับแล้วคิดดูว่ารอบๆนี่มันกี่จุดนะชาเดี๋ยวผมให้มางมฝั่งนี้ดูบ้างเอาฝั่งนี้มันจะมีเปล่าเนี่ยเอาสดๆให้ดูนะครับนี่นู่นพี่ต้องคะอันนี้ก็คือแหนแดงทั้งนั้นเลยใช่ครับแหนแดงเขากินแหนแดงนะครับโอ้โหกินแหนแดงนะโอ้โหเต็มเดี๋ยวนะชามาดูฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวลองงมให้ผมดูหน่อยว่าความลึกเท่าไหร่ครับพี่ต้งก็ประมาณเดี๋ยวเขาลงให้ดูนะครับประมาณเมตรนึงเมตรเดียวใช่ครับลงไปก็เจอหอยเลยโอ้โหโอ้โหอยู่ตามขอบนี่ใช่หมดเลยเหรอคะลุงอื้อหือว้ายพี่ต้องคะเคยเจอปัญหาแบบไม่พอส่งไหมมีครับมีมีกับปัญหาไม่พอส่งอันนี้คือปัญหาใหญ่ของพี่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่นี่ โอ้โหเห็นไหมโอ้เยอะนะใช่ก็คือเขาก็แต่คือมีหลายไซส์เลยค่ะใช่ครับนี่อย่างเงี้ยโอ้เราสามารถเลือกไซส์ได้ว่าเราจะเอาไซส์50ไซส์ละ100ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็คือในมือพี่ตุ้งเนี่ยก็คือไซส์ละ100ใช่ครับนี่เห็นไหมลุงงมแป๊บเดียวค่ะโอ้โหพี่ตุ้งคะตอนที่เราลงทุนครั้งแรกอ่ะพี่เคยกลัวไหม
ว่าแบบมันจะทำให้เราแบบมันไม่ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวครับเพราะว่ามันอร่อยเนาะมันอร่อยยังไงมันก็ผ่านนะครับยังไงมันก็ขายได้แน่นอนมันอยู่ที่รสชาตินะตอนรสชาติเราชิมแล้วมันได้มันผ่านก็คือจบแล้วฮะมันขายได้แน่นอน